ฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกับพี่เอกอีกหนึ่งคลิปนะครับพอดีเรามีเคสพี่เต้ยครับยางรถเขามีปัญหาเดี๋ยวเราวันนี้เราไปทำเรื่องราวของยางรถของพี่เต้ยละกันนะครับตอนนี้พี่เอกนะฮะก็มาหาพี่เต้ยแล้วคือยังไงพี่เต้ยเรื่องยางโอ้โหคือมันจะมีคนที่เป็นลักษณะอย่างผมหลายคนแต่ด้วยความที่ว่าเรามีรถหลายคันบางครั้งเราจะไม่ได้คีปแทร็กหรือลืมไปเฮ้ยคันนี้ยางเปลี่ยนมากี่ปีแล้วโอเคอาการแรกที่เราส่วนใหญ่จะจับได้ก็คือมันจะแบบเหมือนกับรู้สึกลื่นนิดๆเวลาที่เราขับแต่คันนี้เฮ้ยเดี๋ยวมาดูดอกยางมันก็ยังใหม่อยู่นี่มาดูรูปๆเพราะว่ามันยางอยู่ในซุ้มล้อพี่สังเกตอย่างเผินๆเนี่ยโหดอกดีแต่ไม่ได้ดูปีนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอาจจะต้องสอนวิธีดูปีกันนิดนึงด้วยมีอยู่วันนึงผมเลี้ยวล้อรถแล้วก็ค้างพวงมาลัยไว้อย่างนั้นแอบดูหน่อยซิเป็นยังไงบ้างพี่คือผมตกใจมากปล่อยยางของรถเราให้เป็นอย่างนี้ได้เนี่ยโอ้โหพี่ดูนี่ฮะนี่นะดอกยางดูความหนาเขาก่อนยังโอเคอยู่เลยนะครบหมดแล้วยางเราเป็นยางชั้นดีลืมดูปีอ่ะโอเครถมันมีหลายคันมากแต่นี่พี่ดูตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ดูหมดนี่เลยที่เห็นนี่คือรอยร้าวนะฮะรอยร้าวปรินะครับเนี่ยนี่ปรินะปริมาเรื่อยเลยนะหมดนี่เลยนี่ตรงร่องยางด้วยครับยาวเกินคืบแล้วสรุปยางอันนี้ของพี่เต้ยกี่ปีบนความที่ผมขอให้ทุกคนไม่ทำตามแบบที่ผมเผลอนะครับยางตัวนี้7ปีแล้วผมเชื่อว่าปัญหาของยางที่มีการระเบิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลาวิ่งอยู่บนไฮเวย์เนี่ยส่วนนึงอาจจะมาจากเรื่องนี้ก็ได้นะพี่วันนี้ครับเราก็จะนำเสนอเรื่องของยางเรื่องของยางวันนี้สำคัญมากหน้าร้อนจะมาเวลาวิ่งเนี่ยอุณหภูมิใช่มีส่งผลต่อความดันโอกาสที่มันจะเหมือนลูกโป่งแตกก็มีเหมือนกันนะอันตรายหนักเข้าไปอีกงั้นไปวันนี้ต้องแล้ววันนี้ต้องจะพาเอไปดูร้านยางใช่เราไปถึงวงเวียน22แต่จะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงไปครับเจอกันครับเจอกันตอนนี้นะครับเรา2คนก็กำลังมุ่งหน้าไปวงเวียน22นะฮะเราได้นั่งทุกคนครับถ้าใครอยากดู W140 นี่พี่เต้ยกำลังขับอยู่ใช่เป็นว่ายางอันตรายไปหน่อยฮะขับอย่างช้าๆนะช้าๆไหลๆไปเรื่อยๆบนถนนพระราม4ครับมุ่งหน้าไปวงเวียน22ตอนนี้นะฮะเรา2คนก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับวงเวียน22ฮะแล้วก็รถคันที่เมื่อกี้นี้เราเห็นแค่ยางแล้วก็เห็นที่เราหน้าเป็น W140ของพี่เต้ยนู่นรอแล้วฮะรอคิวแล้วฮะวุ่นวายมากครับแบบว่าร้านยางแถวนี้ทุกร้านจะแบบมีคนเข้าออกตลอดเวลาเลยยางเนี่ยมันมีปัญหายังไงแล้วก็ตัวอย่างยางที่มีปัญหาเยอะๆที่เจอมันเป็นอะไรแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราไปคุยเดี๋ยวรอให้พี่เต้ยเอารถขึ้นมาฮะใช่แล้วครับนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันที่อนาคตเราจะเอามาพูดคุยนะครับเจ้า Mercedes-Benz W140สวัสดีครับคุณหมูครับสวัสดีครับวันนี้คุณหมูจะเป็นแขกของเราผมเป็นเจ้าของร้าน2อินโฟเทคครับอยู่วงเวียน22ก็ร้านก็เปิดมาน่าจะสักประมาณ60ปีได้แล้วครับโอ้โหเห็นเกิดขึ้นศตวรรษป่ะแต่รุ่นอากงครับอากงรุ่นใหม่มาป้ารุ่นอากงมารุ่นอาป้าแล้วก็มารุ่น6เจนที่3เจนที่3โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูจะเห็นชัดไหมอ๋อพอเห็นได้อยู่พี่เต้ยครับพอเห็นฮะปัญหาของพี่เต้ยตอนนี้ก็คือเรื่องของยางปริยางปริแบบในร่องแบบในร่องเนี่ยในร่องยางเนี่ยซึ่งมันแทบจะมองไม่เห็นเลยจากภายนอกครับพี่จริงๆพวกอันเนี้ยเราจะเรียกว่าแตกรายงานแล้วอะไรคือแตกรายงานตามร่องใช่ครับมันก็ถามว่าอันตรายไหมก็ไม่ถึงกับขั้นอันตรายแต่ว่าถ้าคือเราวิ่งในระยะทางไกลๆที่เป็นต่างวิ่งมันสะสมความร้อนพวกเนี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะเกิดพลาดทั้งเผลอระเบิดในตัวของมันเองได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนบางคนเวลาสูบลมบางคนจะมีความเชื่อแบบนึงว่าสูบลมแข็งๆอ่ะวิ่งทางไกลดีนึกออกมั้ยมันทรงตัวดีมาเลยก็ตามแต่จริงผมว่ามันเกินไปก็อันตรายนะมันต้องเสริมกับปัญหาแบบนี้เพราะว่าพอเราวิ่งทางไกลปุ๊บความดันลมมันจะสูงขึ้นยิ่งสูงขึ้นอีกปกติใช่และอากาศร้อนๆถนนร้อนๆยิ่งไปกันใหญ่เติมกัน 3-4 ปัจจัยมันมีโอกาสจริงๆแล้วผมพลาดแต่ตรงที่ว่าปล่อยให้ยางอายุมากเกินไปแล้วแหละแต่วันนี้ครับปัญหาของเราที่อยากจะให้ท่านผู้ชมมาพูดคุยกับพวกเรา3คนก็คือความปลอดภัยของยางใช่และปัญหาของยางที่เวลาเราใช้ไปแล้วมีปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณหนูพาไปดูเลยดีกว่าได้ครับอันนี้คือเราจะเห็นได้เทียบกับรถพี่เต้ได้เลยครับ
ที่เมื่อกี้บอกว่ามันแตกร่องแตกรายงานเออนี่อันนี้มองธรรมดาดอกยังหนานะยังหนาอยู่ว่าพอแตกรายงานปุ๊บนี่ครับอ้าวนี่เนี่ยแหละครับโอ้โหมันออกมาแบบนี้อันนี้คือยามหมดสภาพเรียกว่าวิ่งไม่ได้แล้วแน่นอนคืออนาคตยามพีเตอร์จะเป็นแบบนี้ใช่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้อีกถ้าผมเผลอไปอีกสัก 2-3 ปีอ่ะสมมติแล้วผมจะไปวิ่งทางไกลมันขอขับออกต่างจังหวัดหน่อยไม่รู้ตัวมันร้อนเออไม่รู้ตัวนะอันตรายนะเราเห็นใยเหล็กเลยอ่ะมองจากข้างนอกพี่ดูจากข้างนอกสมมติพี่มองไม่เห็นนะมองจากข้างนอกพี่ดูดิไม่มีอะไรเลยสะอาดสะอ้านสวยหรูดูดอกยางหนาแต่พอดูข้างในเท่านั้นโอ้โหเรียบร้อยเลยอ่าโอเคอ่าผู้ชมรีบเช็คนะฮะวันนี้บอกเลยรีบเช็คเลยพี่เต้เป็นห่วงท่านผู้ชมมากๆนี่คือ1นี่คือ1ตัวอย่างนี่คือ1ตัวอย่างครับผมแบบที่อันตรายเพราะว่าเจ้าของรถมีโอกาสเห็นน้อยเขาจะดูคือปกติเนี่ยคือลูกค้าบางคนเขาจะดูแต่ดอกยางครับว่าใช่เนี่ยดอกยางโอ้โหเลยยังเต็มอยู่เลยใช้ได้ยังใช้ได้แต่แค่นี้นิดหน่อยไม่เป็นไรยังไม่นับว่าเนื้อยางแข็งที่ว่าด้วยใช่ไหมอันนี้ถือว่าเนื้อยางแข็งนะครับวิธีการดูคร่าวๆของวิธีการดูเนื้อยางแข็งใช้เล็บกดดูครับอันนี้ก็ค่อนข้างแข็งแต่ว่ายังไม่ได้แข็งมากโอเคถ้าจิกเข้าไปแล้วไม่มีรอยเลยนี่แบบสู้กับเล็บเราเลยนี่แสดงว่าอันนี้ไม่ไหวแล้วแน่ๆใช่ครับอันนั้นคือหน้ายางเออโอเคหน้าเคลียร์หน้ายางตายหน้ายางแข็งโอ้อันนี้น่ากลัวเข้าไปอีกอันนี้คือสภาพยางที่หมดสภาพครับแล้วมันร่อนออกใช่ครับคือมันร่อนคือเหลือนี่ครับตัวเนื้อยางชั้นเนี้ยครับคือมันร่อนออกมาทั้งหมดเลยครับเนื้อหน้าหลุดหมดใช่ตัวโคแล้วโอ้โหผมอึ้งตรงที่ว่าเขามีชีวิตรอดยังพวกคนนี้มาสภาพไหนครับผมว่านี้มาสภาพแบบมาเฉพาะยางหรือว่ามาเป็นคันๆอยู่ยกมาแต่ยางอะไรครับอ๋อที่มายางอะไรคือเอายางอะไรใส่ไปแทนคือกลางถนนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอยู่กับดีที่ไม่เป็นไรนะพี่ดีไม่เป็นไรนะพี่คือเป็นอย่างนี้แต่ยางไซส์นี้น่าจะเป็นรถกระบะใช่ไหมอันนี้ข้อเตือนใจของยางแบบนี้สำหรับผมเพราะผมเองก็อาจจะทำกิจการที่ต้องมีการขนส่งของถึงลูกค้าเหมือนกันเจ้าของกิจการเมื่อถึงจุดนึงเนี่ยมองยางให้ลูกน้องบ้างก็ดีถูกไหมเพราะว่าเวลาเกิดเหตุขึ้นไม่ใช่ว่าดูแต่ดอกอย่างเดียวบางทีต้องดูพีดูอะไรด้วยแต่ว่าหลายอย่างยางที่ใช้ขนส่งพี่เอ๋ส่วนใหญ่แล้ววิ่งเยอะอยู่แล้วมันอาจจะต่างกับยางที่เป็นรถบ้านหน่อยแต่ว่าข้อนึงที่ก็เรียกว่าอาจจะแบบกิจการไม่ได้แบบว่าใหญ่โตเท่ากันทุกที่บางที่อาจจะนานๆเปลี่ยนทีโอ้ยังใช้ได้อยู่เลยโอ้วันนี้มันยังไม่แตกวิ่งไปก่อนละกันโอ้นี่ต้องเขาใช้คำว่าวิ่งไปก่อนละกันอ้วต้องเปลืองตังค์อีก 2,500 4เส้น 10,000 เปลี่ยนให้หรือไปคนขับรถอ้วไม่ได้ขับนี่นี่คือลักษณะนี้ไหมเมื่อถึงจุดนึงแล้วผมคิดว่าสำหรับเจ้าของกิจการลองดูพวกนี้ครับเพราะว่าเวลามันเกิดเหตุขึ้นไม่ใช่แค่คนของเราที่มีฝีมือต้องเสียไปเพื่อนร่วมถนนด้วยกันรวมถึงตัวรถเองและสินค้าด้วยอีกก็ขนส่งนี่ต้องเน้นเลยว่าเน้นเรื่องความปลอดภัยนิดนึงจะเยี่ยมมากเลยครับอันนี้มาอีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้ก็คือยางที่ลูกค้าใช้จนหมดดอกยางทุกเส้นเนี่ยจะมีตัวสะพานยางอยู่ครับอ๋อนี่คือสะพานยางคือเราจะเช็คว่าอันนี้คือการดูดอกคร่าวๆใช่ครับคือถ้ามันถึงจุดตรงเนี้ยจริงๆแล้วคือสมมติถ้าเป็นรถที่เราวิ่งเยอะต่อปีอย่างเงี้ยสมมติอันนี้คือสภาพสัก2ปีปุ๊บเรามาดูที่สะพานยางเราก็คือไม่ไหวแล้วครับควรเปลี่ยนอันนี้ต้องควรเปลี่ยนแต่ของผมนั่นยังดอกดีอยู่สะพานยางยังสวยหรูอยู่แต่ว่าคนละแบบกันอันนี้เป็นการเสียหายจากการวิ่งเยอะวิ่งเยอะแต่ก็เห็นร้อยแล้วเขาก็ใช้คุ้มอันนี้น่าจะวิ่งเกินระยะของความเร็วเนี่ยเห็นชัดเลยว่ามันเริ่มเนาะเป็นอย่างนี้เสียไปหมดแล้วจนเกือบจะโลแล้วล่ะใกล้แล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยมีรอยแตกมาเรื่อยๆนี่ยังไม่หมดนะท่านผู้ชมยังเห็นง่ายอันนี้ยังดีเห็นง่ายอันนี้ยังดีเป็นเรื่องที่เห็นง่ายอยู่อันนี้อาจจะเห็นยากนิดนึงอันนี้ที่อันตรายอันนี้คือเคสที่ถ้าเราดูจากสภาพปกติสมมติอันนี้ด้านนอกนะครับอันนี้ด้านในรถคือปกติเนี่ยคือผู้ใช้รถเนี่ยคือจะดูจากด้านนอกเพราะเราไม่สามารถมองเห็นด้านในนอกจากเราจะต้องก้มไปดูเราถึงจะเห็นใช่ไหมครับอันนี้คือดูจากข้างนอกนี่คือสภาพยังใช้ได้มองจากข้างนอกยังมีดอกอยู่ยังไม่แย่อะไรมากนึกยังใช้งานได้สะพานยางก็ยังเหลือนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ข้างในซึ่งอันนี้ยากที่คนทางบ้านจะเห็นง่ายๆแล้วอีกแล้วเราต้องหมุนล้อต้องก้มต้องก้มถ้าเป็นล้อหลังต้องก้มเลยถ้าเป็นล้อหน้าอาจจะมีจังหวะหมุนล้อและโชคดีว่าลงไปเปิดประตูบ้านไงแล้วเจอไงแล้วสภาพนี้คือเจอบ่อยครับคือลูกค้าไม่รู้ปัญหาแบบนี้มันเกิดจากอะไรเอ่ยไอตัวเนี้ยคือรถอันนี้คือเป็นยางของรถยุโรปปกติพวกรถยุโรปเนี่ยตัวแคมเปอร์เขาจะตีลบอยู่ครับก็คือยางจะกินข้างในง่ายๆก็คือนะแปลว่าอย่างนี้ล้อแบะแบบนี้ใช่ไหมแบบนิดนึงใช่ครับนี่คือแบบนั้นทำให้น้ำหนักไปล
งตรงนี้ใช่แล้วก็ไปศึกรอตรงนี้ถูกต้องก็เลยเห็นไหมมันจะเห็นเลยรถเนี่ยมันอารมณ์กินด้านในศึกหล่อด้านในชัดเจนชัดเจนมากเช็คนะครับท่านผู้ชมอีกครั้งอีกแล้วผมเน้นบ่อยแล้ววันนี้เช็คนะครับลองเช็คก้มดูยางตัวเองนิดนึงวันนี้หักพวงมาลัยหน้าดูยางตัวเองนิดนึงเนี่ยคันนี้ดูไม่มีอะไรเลยนี่อันนี้คือปกติครับดูจากสภาพยางสภาพนี่คือยางใช้ได้โอเคอยู่ผมว่าถ้าดูจากสภาพนี้คือผมให้ลูกค้าเลยวิ่งซับประมาณสัก8,000ถึง 10,000 8,000ถึง 10,000 โลวิ่งได้เลยแล้วมีปัญหาอะไรอันนี้ยังวิ่งต่อได้อีกแต่เฮ้ยอันนี้ด้านอินไซต์อันนี้คือด้านในนะครับที่อยู่ด้านในตุ้มล้ออีกแล้วโอ้โหแตกในขนาดนี้อีกใช่ครับมองไม่คือมองไม่เห็นแล้วอันนี้คือยังไงก็มองไม่เห็นโอ้อันนี้มันจะเกิดจากอะไรเอ่ยครับอันนี้เป็น1เป็นที่ลมโอ้โหลูกค้าอาจจะคือไม่ได้เช็คลมยางบ่อยอ๋อลมน้อยเกินไปลมน้อยเกินไปลมน้อยตกลงไปพอลมน้อยเกินไปปุ๊บตัวหน้ายางเนี่ยก็จะรับน้ำหนักเยอะครับใช่มั้ยครับมันก็เกิดทำให้มีการนี่ครับหน้ายามก็เลยมีอาการปรีมันปรีเลยอ่ะปรีแต่บางยี่ห้อคือลูกค้าเนี่ยเช็คลมยางบ่อยจริงแต่ว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นที่ตัวยางได้นะครับโครงสร้างของยางเองที่มันมีอาการกระแทกได้ไหมครับไปตกหลุมกระแทกถ้าตกหลุมกระแทกนี่จะคือมันจะออกอาการบวมมากกว่าครับไม่ปรีเดี๋ยวเราจะดูอาการบวมอีกทีนึงว่าเป็นยังไงคร่าวๆนี่คือต้องขึ้นสะพานครับถึงจะมองเห็นโอ้โหโค้งไปนี่ยังมองลำบากนะถ้าว่ามุมเนี้ยมันไปอยู่ตรงด้านซุ้มล้อของมุมบนครับผมใช่ครับเดี๋ยวเราลองดูเราเห็นพวกยางพวกเนี้ยผมคิดว่าอายุการใช้งานมันต้องระดับนึงนะพี่เนื้อมันต้องเกิดความแข็งนิดนึงอ่ะมันจะเริ่มเป็นแบบนี้ยางใหม่ๆโอเคอาจจะไม่ค่อยเยอะปกติจริงๆเนี่ย 20,000 โลนี่น่าจะเริ่มแข็งแล้วนะถ้าลูกค้ามาเปลี่ยนยางแล้วเนี่ยผมจะให้ลูกค้าสลับทุก 15,000 เลยอ๋อ 15,000 เลยใช่ครับ 15,000 โลคืออันนี้คือง่ายสุดคือต้องสลับยางใช่มั้ยใช่แล้วเราจะเห็นด้วยมาอีก1เคสอันนี้อันตรายต้องคอยดูกรณีเคสที่ยางบวมยางบวมใช่ครับเนี่ยครับมันไม่เหลือลูกยางใช่แต่ยางอันนี้จิ๋วลิ่วยางอะไรเอ่ยอันนี้คือยางหน้ารถสับล้อครับตุ๊กตุ๊กบ้านเราใช่ใช่อันนี้คือถ้าเราเติมลงเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นลูกมะนาวเลยใช่ไหมปูโอ้โหใช่เสียลูกหมดเลยด้านหน้ายางเนี่ยคืออันเนี้ยมันจะมาจากตัวโครงสร้างยางผมว่าโครงผ้าใบข้างในมันคงบิดผิดรูปไปหมดแล้วอะเพราะว่าถ้ามันยังดีมันต้องเป็นทรงนี้อะแต่ดอกก็ยังเต็มอยู่เลยนะดอกยังพอใช้ได้ดอกก็ยังดูพอใช้ได้อยู่นะครับยังพอได้เริ่มจะแย่หน่อยละแต่ว่าก็ยังมันปัญหามาจากแต่เขาไม่มีรอยร้าวไม่มียังไม่เจอยังไม่เจอชัดเจนยางยังอยู่แบบสภาพยางก็เริ่มหนาเนี่ยอันนี้วิธีการดูสภาพยางอย่างนี้ก็เริ่มสังเกตแล้วใกล้ใกล้เคียงแล้วโยางก็พอรองมาแล้วก้อนแล้วเราก็จะเห็นว่าอันนี้อยู่ในเคสได้เห็นได้ชัดขึ้นว่าเริ่มจะเห็นเนี่ยแตกรายงาว่านะผมก็ยังพลาดเป็นเนี่ยฮะเนี่ยแตกตรงสะพานยางยังแตกเลยนี่สะพานยางยังแตกเลยเนี่ยเราสามารถที่จะแบบพอทนใช้ไปได้อีกเยอะมั้ยอ่ะถ้าในสภาพถามว่าทนใช้ได้มั้ยอยู่ที่ผู้ขับมากกว่าครับกล้ามั้ยว่าใช่ครับแต่ถ้าเป็นผมเปลี่ยนครับผมคงเปลี่ยนด้วยวันนี้ก็เลยสมัครใจมาเปลี่ยนแล้วถ้านี้ดูจากสภาพยางเนี่ยตีไปได้เลยครับ 85% อือใช้ไปประมาณอยู่แค่สัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ครับเพราะงั้นคือยางไม่ได้ใช้เลยการเปลี่ยนยางเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนแต่ตัวยางนะพี่เอยางเนี่ยมาถึงตรงนี้นี่ทําจากยางเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ด้วยครับพี่เอนี่ข้างล่างนี่ยางทั้งนั้นเลยมันสามารถที่จะช่วยป้องกันการซึมการอะไรได้ไหมเมื่อยางมันแข็งตัวมันจะมีการหดตัวได้บ้างอะนะฉะนั้นการซีลเพื่อให้ลมไม่ออกเนี่ยมันจะด้อยคุณภาพการทำงานตรงนั้นลงฉะนั้นการเปลี่ยนยางทุกครั้งมองตรงนี้ด้วยครับขอให้ร้านยางช่วยจัดการตรงจุกนี้ให้ด้วยนะครับสำคัญมากครับตอนนี้รถของพี่เต้ยก็เปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ต้องให้คุณหมูทิ้งท้ายถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าเนี่ยอย่าลืมนะอย่าขับรถจนเพลินเหมือนพี่เต้ยนะฮะหลักการความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องยางครับจริงเรื่องยางเนี่ยครับสำคัญนะครับเพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิตมันหมายถึงชีวิตเลยใช่ครับก็จริงๆเนี่ยเบื้องต้นเลยก็ทุก 15,000 โลก็คือ
ลองไปมันสลับยางมันสลับยางสลับยางเป็นเรื่องสำคัญอยู่อย่าละเลยใช่ครับพอช่วงที่เราสลับเนี่ยเราก็สามารถเห็นสภาพยางได้ว่าสภาพยางเราเนี่ยเป็นยังไงซึ่งจริงๆเนี่ยบางคันเนี่ยอายุยางมันอยู่ 50,000 แต่บางคันเนี่ยคือสัก 40,000 นี่ก็สมควรเปลี่ยนแล้วครับโอเคใช่ใช่ครับฮะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่หมูฝากถึงร้านที่ไหนที่ไหนอะไรกันยังไงเนี่ยอยู่เป็นเจ้าของร้านนะครับที่สออึ้งหัวเสงอยู่ที่วงเวียน22ครับถนนไมตรีจิตครับก็ที่ร้านก็จะเปลี่ยนยางทุกประเภทเลยครับตั้งแก่ยางมอเตอร์ไซค์ยางรถเก๋งยางรถสำล้อรถแท็กเตอร์รถทุกอย่างครับที่เป็นยางได้หมดมาได้หมดได้หมดแล้วก็ยังมีทำช่วงล่างแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวทุกชนิดโอเคก็ครบวงจรใช่ครับครบวงจรแล้วก็คือลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องช่วงล่างก็สามารถเข้ามาเช็คได้ผมตรวจเช็คให้ฟรีครับหรือแม้กระทั่งเรื่องยางเนาะก็แวะเวียนเข้ามาให้คุณหมูช่วยเช็คให้ได้ว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่เต้ครับทิ้งท้ายท่านผู้ชมหน่อยผมเห็นว่าเรื่องยางเป็นเรื่องสำคัญมากชีวิตของเราเรานั่งเก้าอี้อยู่บนรถแต่คนที่แนบกับพื้นน่ะคือยางถ้ายางเป็นอะไรคนนั่งเก้าอี้ก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเห็นความสำคัญมากจริงๆผมรู้สึกว่าอาจจะเผลอไปหน่อยแต่วันนี้เราเลยได้การศึกษาแล้วก็ขอให้เป็นการศึกษาของท่านผู้ชมทุกท่านให้ตรวจความปลอดภัยเรื่องยางกันบ่อยๆนะครับครับก็กลายเป็นว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะครับ ทั้ง2ท่านพูดกันไปหมดแล้วนะครับพี่เอกก็เลยไม่มีอะไรแล้วก็เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะฮะได้เลยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวดีๆอะไรก็ติดตามกันที่ Channel นี้นะครับของพี่เอกแล้วก็วันนี้พวกเรา3คนต้องขออนุญาตไปกันก่อนแล้วครับไปจ่ายตังค์ซะโอเคโอเคไปครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับปลอดภัยนะครับ